วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแล้วสู้ศึก VNL 2024บรรยากาศสดงานแถลงข่าวการแข่งขันช่อง7จัดเต็มถ่ายทอดสดให้แฟนวอลเลย์บอลไทยได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเทียบรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกเนชั่นลีกปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันอย่างไรมีใครเปลี่ยนแปลงบ้างในขณะที่บทสัมภาษณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้มาติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวอลเลย์บอลสาวไทยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูนะครับรายชื่อเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วนะครับ14คนนะครับ VNL 2024เนี่ยมีใครบ้างอันนี้คือเราทราบอยู่แล้วนะแต่ถ้าลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่ารายชื่อนักกีฬาเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันกี่รายนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับเพราะว่าตามที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยนะครับจะแข่งกันที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องซ้อมมานานแล้วนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งพอมาดูรายชื่อ14คนถ้าไปดูของปีที่แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของปียนุชแป้นน้อยนะครับตัวรับอิสระซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็พรพันธ์เกิดปาดนะครับสิริมามานากิจเป็นเซตเตอร์ทั้งคู่นะครับสุภัทตาไพโรจน์ตัวรับอิสระทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็หัตถยาบำรุงสุขชิตพรกำลังมากอันนี้แล้วก็จรัสพรบรรดาศักดิ์ทั้งหมดนี้เป็นบล็อกกลางแล้วก็ชัชชุออนโมกศรีนะครับอัชราพรคงยศ2คนหัวเสาพิมพิชยากกรำบีหลังวิภาวีสีทองหัวเสาสศิภาพรจันวิสุทธ์หัวเสาแล้วก็ธนัชชาสุขสดนี่คือบีหลังนะครับโค้ชตอนนั้นก็เป็นดนัยศรีวัชระเมธากุลนั่นเองนะครับอันนี้คือปี2023สนามแรกนะแต่มีการเปลี่ยนแปลงในสนามนี้3คนนั่นเองนะครับก็ปี2024ท่านดาวนึกแจ้งกัปตันทีมบอลเร็วนะครับแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระรวมไปถึงสุภัทตาไพโรจน์พรพันธ์เกิดป่าเซตเตอร์ณนิชชาใจแสนเซตเตอร์นะครับหัทยาบำรุงสุขจรัสพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตน์บอลเร็วทั้งหมดนะครับพิมพิชยากกรำบีหลังธนชาสุขสดบีหลังชัชชุออนโมกสีหัวเสาแล้วก็วิภาวีสีทองรวมไปถึงสัสิภาพรจันวิสุทธ์แล้วก็ดนพรสินโพนั่นเองนะครับส่วนโค้ชเป็นโค้ชยะนะครับณัฐพลศรีสมุทรนาคนั่นเองนะครับก็จะเห็นรายชื่อนะครับว่าพอมาเปรียบเทียบกันแล้วก็มี3คนนะครับโดยปีนี้เนี่ยที่เข้ามาแทนก็คือณัฐิชาใจแสนนะครับวิมลรัตน์แล้วก็ดนพรสินโพนั่นเองนะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากปีที่แล้วก็คือสิริมานะครับชิตพรนะครับรวมไปถึงอัชราพรคงยศที่ยังไม่สมบูรณ์ก็รอให้สมบูรณ์ทีเดียวแล้วค่อยกลับมาน่าจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของวอลเลย์บอลเวิลด์นี่ก็ตีข่าวนะครับว่าวิภาวีเนี่ยของจริงนะครับเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์อย่างเป็นทางการเนี่ยเผยแพร่บทความเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะเริ่มขึ้นยกมดวิภาวีสีทองเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดคือตอนนี้เนี่ยก็ไปอ่านในหลายๆสื่อมาเขาก็บอกว่าทีมแต่ละทีมสเกาต์มาแล้วก็ยกเหมือนกันว่าวิภาวีน่าจับตามองและเขาก็จะปิดตายไม่ให้ขึ้นตบขึ้นทำแต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะพยายามบล็อกให้ดีที่สุดคือคู่ต่อสู้เขาทำการบ้านมานะครับจากการที่ได้สัมภาษณ์และพูดคุยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีรูปแบบวิธีการเล่นที่มันแยบยลกว่าเดิมทำยังไงจะใช้อาวุธของเราได้ทำยังไงไม่ให้เขาบล็อกอาวุธของเราได้นั่นเองนะครับโดยเว็บไซต์เนี่ยเปิดเผยว่ารอบชิงชนะเลิศในบ้านเนี่ยกระตุ้นความทะเยอทะยานของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขัน VNL ครั้งนี้บทความครั้งนี้ได้พูดถึงการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของไทยสถิติในการแข่งขันทีมลูกยางสาวไทยนะครับและไลน์อัพผู้เล่นที่จะใช้ในรายการนี้รวมถึงมีโค้ชใหม่อย่างโค้ชยะนะครับเข้ามารับหน้าที่แทนนอกจากนี้บทความดังกล่าวยังมีหัวข้อในเรื่องผู้เล่นที่น่าจับตามองโดยเว็บไซต์เขาก็พูดถึงมดวิภาวีสีทองนะครับว่านี่แหละนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยวัย25ปีจากฮุนไดฮิลสเตทในเกาหลีใต้จะเป็นคีย์ซักเซสของทีมชุดนี้จากบทความมีภารกิจที่ยากลำบากกับการชิงตำแหน่งตัวจริงโดยมีทั้งอัชราพรแต่ว่าตอนนี้อัชราพรเจ็บนะครับแล้วก็ชัชชุออนเป็นคู่แข่งแต่เธอก็แสดงให้เห็นในบางครั้งว่าเธอพร้อมที่จะช่วยทีมเสมอในยามที่ทีมต้องการ
วิภาวีครับเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคดียอดเยี่ยมนะครับทำแต้มทำคะแนนใส่ทีมชั้นนำของโลกได้แม้จะมีความสูงแค่174เซนติเมตรก็ตามเธอแสดงผลงานด้วยการทำ18คะแนนกับแคนาดาในเนชั่นลีกปีที่แล้วและเช่นเดียวกันกับโปแลนด์ในการคัดเลือกโอลิมปิกสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยจะออกเดินทางไปยังประเทศบราซิลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับในครั้งนี้ในวันที่12พฤษภาคมนะครับโดยมีโปรแกรมแข่งขันนะครับสนามแรกเนี่ยกลุ่ม2นะครับก็ที่บราซิล16พฤษภาคมสหรัฐเจอไทยตีสามครึ่ง18นะครับเซอร์เบียเจอไทยเที่ยงคืนนะครับคือวันที่17นะแล้วก็19นะครับไทยพบแคนาดา7โมงเช้านะครับแล้วก็20พฤษภาคมนะครับไทยพบเกาหลีใต้ตีสามครึ่งใครไหวก็ไหวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสาวไทยจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับในการแถลงข่าวแล้วก็สัมภาษณ์กันเลยของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็สำหรับวินแอลครั้งแรกนะคะหนูก็มีความตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นรายการระดับชาติเลยค่ะหนูก็แบบว่าจะพยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมมากที่สุดค่ะเพื่อที่จะลงแข่งขันค่ะเพื่อที่จะได้รับโอกาสนั้นค่ะกดดันไหมคะกดดันค่ะกดดันแบบว่ากดดันในระดับนึงเลยค่ะก็จะพยายามหาอะไรที่ทำให้ตัวเองผ่อนคลายกดดันน้อยลงค่ะเพื่อที่จะให้มันรีแลกซ์มากที่สุดค่ะไก่ครับพูดถึงประสบการณ์ที่ได้จากลีกญี่ปุ่นกลับมาดีเรียกได้บ้างครับก็จะเป็นในสกิลต่างๆเอาสกิลทุกสกิลเลยค่ะแล้วก็จิตใจความคิดแล้วก็มีแบบอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นค่ะให้เรากล้าให้เราไม่กลัวค่ะยุพ่าครับพูดถึงการค่ะหนูก็ดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาสได้ติด VNL ครั้งแรกค่ะก็ผลงานจะออกมาเป็นไงไม่รู้แต่ว่าหนูจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้พี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆก็ซัพพอร์ตหนูได้ดีมากๆค่ะบางทีหนูอาจจะกดดันตัวเองด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวร้องดิก็ไม่ได้รู้สึกกดดันกับพี่ๆค่ะแค่รู้สึกกดดันกับตัวเองเฉยๆก็จะพยายามให้กำลังใจตัวเองมากๆค่ะก็จะก้าวผ่านไปให้ได้ขอบคุณค่ะย่อหนูย่อหรอคะให้หนูย่อแล้วค่ะแมทครับพูดถึงทีมหน่อยครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่อาจารย์ยะได้บอกไปทีมเราก็พร้อมมากๆค่ะก็อาจจะมีข้อที่ต้องแก้ไขอีกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็พยายามยังมีเวลาอีกก่อนที่เราจะไปแข่งอยู่ก็ไม่กี่วันก็จะพยายามปรับจูนตรงนี้ให้ดีค่ะพูดถึงนัดแรกครับการเจอกับค่ะก็อเมริกาก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะคะพวกเราก็ถ้าเปรียบเทียบเรื่องรูปร่างอ่ะก็อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบเป็นเรื่องของการระบบทีมหรือว่าการเล่นหลายลูกแบบอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะสู้เขาได้ค่ะเราก็พยายามงัดจุดเด่นของเราจุดดีของเราออกมาสู้ทุกเกมแข่งขันทุกแต้มทุกคะแนนเราก็จะพยายามทำให้ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มากค่ะนะครับพูดถึงหลายๆคนก็มาจากหลากที่มาในลีกต่างกันเนี่ยพอมาปรับจูนกันเนี่ยมันต้องใช้อะไรเป็นมันต้องปรับจูนยังไงครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการคุยกันความเข้าใจของว่าคนนี้ชอบบอลสไตล์ไหนชอบรับยังไงแบบนี้ค่ะก็น่าจะปรับจูนเรื่องการคุยกันหรือว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนอาจจะมีบ้างแหละที่ยังแบบไม่ค่อยเข้ากันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีเวลาอีกไม่กี่วันก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้ให้ดีค่ะ